สวัสดีครับผมคืออาวีไวว่องผู้บริหารโบบายช็อปที่สีคิ้วตอนนี้ผมได้สัญจรมาที่เพชรบูรณ์ลมสักตอนนี้ได้มาพบเกษตรกรผู้หนึ่งที่เขาใช้นุชโฟไลท์อยู่ที่สักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานี่เองครับเราไปพบกับเกษตรกรผู้ที่เขาใช้นุชโฟไลท์สวัสดีครับผมเองครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับทรงวุฒิรอดแสนครับนี่วันนี้มีพยานด้วยเหรอครับมีครับมีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับฉันพี่ฉันหนูเล็กมุนนาคค่ะอยู่ที่สักหลงบนหลุมอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะใครแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็คุณดอนกับคุณช้างไงครับครับผมรับประกอบขอแนบกลางครับเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชโฟไลท์ครับได้เห็นผลเลยแนะนำให้น้องเขาใช้มาแล้วก็ได้ผลก่อนหน้านี้คุณทรงวุฒิเคยใช้ตัวอื่นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับมันก็ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันเหมือนตัวนี้ตัวนี้จะดีกว่าแล้วแต่ก่อนของคุณทรงวุฒินี่ใบยานี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้มีต้นไม้ใหญ่ประมาณขนาดนี้แหละเนี่ยประมาณต้นเล็กใบครับนะต้นเล็กประมาณสูงสุดได้กี่ใบครับทุกทีใบยาก็จะไม่ใหญ่ด้วย12ใบ3ใบยังไม่ได้เด็ดยอดหยอดแหนงเลยโอ้เราปีนี้งามทรงวุฒิช่วยแนะนำช่วยนับให้เกษตรกรท่านผู้ชมทางบ้านดูหน่อยสิครับว่าจะได้กี่ใบครับครับต้นเอาต้นไหนดีเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลย3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ยังไม่เห็นดอกเลยกำลังออกดอกขนาดนี้ก็จะเด็ดขนาด22ใบนะครับนี่ยังไม่ทันได้เด็ดยอดเลยนะครับนี่นะประมาณเดือนกว่าไม่ถึง2เดือนนะยังไม่ถึง3วันยังถึง2เดือนนะอ๋อ2เดือนก็ไม่นานนะครับที่จริงยานี่มันจะได้3เดือนนะได้3เดือนแต่นี่ได้แค่2เดือนยอดนะครับแล้วคาดว่าเด็ดยอดนี่มันจะสูงขนาดไหนครับประมาณนี้โอ้โหพอพอดีแล้วขอสมมุติดูใบยาชัดๆหน่อยสิครับใบให้เกษตรกรดูครับอันนี้ใบล่างมันนะครับนี่ใบตีนนะครับใบแรกตามปกติมันจะไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เด็ดยังไม่ได้เด็ดยอดยอดถ้ายังไม่ได้เด็ดยอดยาวกว่านี้ครับนี่ครับถ้าตามปกติใบแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่ได้แต่นี่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชโฟไลท์มันจะเป็นอย่างนี้ครับเทียบกันดูเลยครับคุณทรงวุฒิใช้ยังไงครับเพื่อสมาชิกและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สนใจที่เขาจะเอาไปใช้นะครับครั้งแรกก็ใช้5 cc ครับสูตรไหนครับอันนี้สูตร1อันนี้ครับสูตร1กับเกล้าสูตร1 5 cc ต่อน้ํา25ลิตรแล้วมันประหยัดไหมครับโอ้ประหยัดทุกปีนี้ใช้เคมีเยอะไหมครับก็ใช้เยอะใช้เยอะแล้วปีนี้ที่รู้จักกับนุชโฟไลท์นี่เป็นยังไงบ้างครับประหยัดใช้น้อยลงถึงว่าผมเห็นอยู่บ้านปุ๋ยกองเท่านั้นอันซื้อมายังไม่เบิดจะเด้อกี่ครั้งเนี่ยฉีดสูตรหนึ่งกี่ครั้งครับสูตรหนึ่งก็ฉีดมาเรื่อยๆครับจะกินกว่าจะกินกว่าโตจนกว่ายาโตที่เราจะได้จนตอนยอดกว่าพอใจครับเด็ดยอดปุ๊บเราก็จะเอาสูตร2ฉีด4ครั้งนึงฉีดรวมกันเลยครับถ้าไปเบิ่งเอาฉีดสัก2ครั้ง3ครั้งเนี่ยครับแล้วก็เราได้เล็มตีนไปตอนนี้ได้ใส่สูตร2ยังครับยังครับยังยังไม่ได้ใส่ยาแค่มันนะครับพอมันจะถี่มากเลยครับยาแค่2เดือนยาแค่เดือนกับอีก25วันนะครับเนี่ยช่วยบอกคำที่ฉีดครั้งแรกให้อีกครั้งก็ใช้สูตรเทียร่ากับสูตร1นี่ครับผสมกี่ cc ครับ5 cc ต่อน้ํา25ลิตรต่อน้ํา25ลิตรครับกี่ครั้งครับฉีดกี่ห่างกันทุกทุกอาทิตย์อ๋อ7วันทุก7วันฉีด7วันฉีดครั้งแล้วสูตร2นี่ที่จะได้ใช้ตอนไหนครับตอนใกล้จะเด็ดดอกเด็ดยอดเนี่ยครับแล้วผสมกัน3ตัวเลย3ตัวผสมกันก็ใส่5 cc เหมือนกันอ๋อเหมือนกันพอใจไหมครับเนี่ยพอใจมากครับประหยัดด้วย
ประหยัดด้วยแล้วถามจริงๆหมดปุ๋ยไปกี่กระสอบแล้วครับเนี่ย2กระสอบครึ่ง โอ้โหแล้วทุกปีนี้ประมาณนี้ใช้หมดกี่กระสอบประมาณ4กระสอบ4กระสอบโอ้โหครึ่งนึงแล้วเนี่ย4กระสอบต่อไร่นะครับความประทับใจอ่ะใบยามเป็นยังไงบ้างครับโอ้ใบยามจะหนาครับใบหนาเปรียบเทียบดูก็ได้ครับจับดูโอ้จับดูจะรู้สึกว่ามันหนาดูก้านก็รู้นะก้านนี่ก็มันดูนี่แบบไม่ได้ใช้นะโอ้มันจะบางอ๋อแปลงนี้ไม่ได้ใช้ของเราแต่แปลงนี้ไม่ได้ใช้ของเราแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวอื่นตัวอื่นแตกต่างกันมากเลยครับใบจะบางบางมันบางเรียวแต่ของทรงวุฒินี่หนาใหญ่มันจะกว้างนี่ปลูกพร้อมกันไหมแปลงนี้ก็ปลูกทีหลังครับอันนี้แปลงนี้ปลูกก่อนประมาณอาทิตย์กว่าแปลงนี้ปลูกทีหลังอาทิตย์กว่านะแปลงนี้ปลูกก่อนครับอ๋อมองข้างนอกก็เห็นความแตกต่างเลยเนาะครับคนที่สนใจเกษตรกรก็สนใจติดต่อคุณสงวนได้ไงครับอยากทำใบชะสุกด้วย0806816610ครับครับขออีกครั้งนึงครับขออีกครั้ง0806816610ครับเกษตรกรสนใจโทรมาสอบถามได้ครับสอบถามได้ครับได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างครับถ้าโทรมาขอยืมตังค์ได้ไหมครับ หรืออีกเบอร์หนึ่งก็ได้ครับถ้า ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์ผมเอง0842326780ครับ0842326780ครับติดต่อได้ตลอดเวลาครับ